ท่านทั้งหลายเคยคิดไหมว่าฟุตบอลหนึ่งทีมจะสามารถทำรายได้ได้ขนาดนี้นะครับมีรายได้500กว่าล้านแล้วเราก็ตั้งเป้าของเรานะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเราไม่ได้ตั้งว่าเราจะเป็นแค่แชมป์หรอกนะครับเราตั้งเป้าว่าเมื่อวันที่ AEC เปิดเป้าหมายของผมนี่นะครับคือถ้าใครไปเห็นเนี่ยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเวลาโฆษณาตัวเองก็คือเป้าหมายเราก็คือท็อป5เอเชียครับเป้าหมายบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคือจะต้องเป็นแชมป์เอเชียให้ได้แล้วก็ตั้งเป้าหมายว่าจะต้องเป็นท็อป5ของเอเชียด้วยเหตุผลเดียวครับก็คือว่าในแง่ของธุรกิจเนี่ยผมเชื่อว่าวันที่ AEC เปิดเนี่ยเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะมีแฟนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยอยู่ในอาเซียนนะครับเราน่าจะมีประมาณสัก 2% ของอาเซียนนี่แหละประชากรอาเซียนมีอยู่600ล้านคนเราการจะมีแฟนเบสประมาณสัก12ล้านคนเลวร้ายที่หมูที่หมาเนี่ยเราก็ตั้งใจว่าเออเรามีแฟน12ล้านคนเนี่ยเราขายเสื้อได้สัก 10% ของแฟน12ล้านคนซึ่งมันไม่ใช่หรอกถ้ามันเป็นแฟน12ล้านคนมันก็คนหนึ่งก็ต้องซื้อมากกว่า1ตัวครับนะครับเราก็ตั้งเป้าหมายว่าจะขายเสื้อประมาณสักปีละ 1.2 ล้านตัวนั่นคือรายได้ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในอนาคตแล้วสิ่งที่เราดีไซน์ก็คือว่าคนมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยอารมณ์ไม่ต่างกันหรอกครับจิตวิทยาพื้นฐานก็คือว่าเหมือนเราดูแมนยูเราดูเชลซีเราดูบาร์ซ่าเราดูเรอัลมาดริดเนี่ยลึกๆหรือดูลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับลึกๆเราครั้งหนึ่งในชีวิตกูจะต้องไปดูแมนยูตัวเป็นๆ เล่นที่โอลด์แทรฟฟอร์ดครั้งหนึ่งในชีวิตกูจะต้องไปดูบาร์ซ่าตัวเป็นๆ เล่นที่คัมนูสักครั้งเป้าหมายของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็คือแฟนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดใน AEC 12ล้านคนเนี่ยให้มันคิดว่าครั้งหนึ่งในชีวิตกูจะมาดูบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตัวเป็นๆ เล่นที่ไอโมบายสเตเดียมแล้วถ้าเรามี12ล้านคนเป็นเป้าหมายนี่นะครับปีนึงเนี่ยนะครับมาแค่ 25% พอครับ 25% ก็พอนะครับปีประมาณ3ล้านคนมาดูบุรีรัมย์ตัวเป็นๆ เล่นที่บุรีรัมย์เราก็จะมีนักท่องเที่ยวมาที่บุรีรัมย์ปีประมาณ3ล้านคนเป็นอย่างต่ำ3ล้านคนก็ตั้งเป้าหมายว่าเฮ้ยมาใช้สตังค์คนนึงสักประมาณ 3,000 บาทคนบุรีรัมย์ก็จะมีรายได้จากนักท่องเที่ยวประมาณปีละ10,000ล้านนี่คือเป้าหมายที่ผมตั้งที่ผมตั้งอย่างนี้เพราะอะไรครับผมเชื่อว่าวันนี้คนในอาเซียนนี่ที่เขาคิดอย่างนี้เนี่ยที่ผมเป้าหมายเนาะทีมในอาเซียนตอนนี้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนมา4ปีแล้วเป็นแชมป์อาเซียนมา4ปีแล้วเป็นเบอร์ทีมที่ดีที่สุดในอาเซียนมา4ปีแล้วมันเหมือนกับคือทีมชาติก็เสียสู้เขาไม่ได้อะนึกออกไหมครับถ้ามีทีมตัวแทนแต่อาเซียนสักหนึ่งทีมไปเล่นฟัดกับทีมในญี่ปุ่นได้เกาหลีได้อิหร่านได้ซาอุได้ชิงแชมป์เอเชียเขาได้มันก็จะกลายเป็นทีมที่เป็นตัวแทนของคนทั้งอาเซียนที่จะทำให้คนทั้งอาเซียนไปเชียร์เป็นซัพพอร์เตอร์นี่คือความตั้งใจผมครับนี่คือเป้าหมายของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเพราะฉะนั้นตัวเลขที่เราคิดเนี่ยตัวเลขที่เราเดินเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเป้าหมายคือทำโดยไม่ใช่ไม่มีเป้าหมายแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็คิดว่าเฮ้ยบุรีรัมย์มีฟุตบอลอย่างเดียวไม่พอ